จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษยชาติผู้ร้าวรานบนโลกแห่งความเป็นจริงดำดิ่งสู่โลกสุดแสนสมบูรณ์แบบไปกับเสียงเพลงของไอดอลเสมือนผู้ขับกล่อมบทเพลงเยียวยาบาดแผลจิตใจนำความเยาว์วัยในวัยเรียนหวนคืนสู่ผู้คนวันนี้วอร์โกเนโอจะพาทุกคนไปรู้จักกับคามิกิล่าอนิเมะแนวแอคชั่นไซไฟผลิตโดยฟูริวที่เคยมีผลงานล่าสุดอย่างอนิเมะเรื่องยูรุแคมป์ซึ่งออกอากาศในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทาเกะกุรุอิหรือชื่อไทยโคตรเซียนโรงเรียนพนันปี2017มาซามุเนะคุงโนรีเวนจ์ปี2017เช่นเดียวกันโดยสตูดิโอที่เข้ามาดูแลอนิเมะเรื่องนี้ก็คือ Zed Light สตูดิโอซึ่งผ่านผลงานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายอย่างเช่น Fairy Tail ที่เคยจับมือกับ A1 Picture ทั้งฉบับทีวี Movie และ OVA ล็อกโฮไรซอนซีซั่น1โนบุนางะเดอะฟูลแอร์เกียนันบากะและอื่นๆอีกมากมายคาลิกิล่าเป็นอนิเมะที่ดัดแปลงจากเกม PlayStation สัญชาติญี่ปุ่นในชื่อเดียวกันจัดจำหน่ายโดยฟูริลในญี่ปุ่นปี2016พัฒนาโดย Aquaria ที่เคยพัฒนาซีรีส์เกมซอนอาร์ตออนไลน์อย่างตอน Infinity Moment ซอนอาร์ตออนไลน์ Hollow Fragment and Sequelซอนอาร์ตออนไลน์ Hollow Resolution และเร็วๆนี้ได้เตรียมวางจำหน่ายเดอะคาลิกิล่าเอฟเฟกต์โอเวอร์โดสในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้วยเนื้อเรื่องหลักกล่าวถึงโมบิลส์โลกดิจิทัลที่มีมิวโปรแกรมไอดอลเสมือนจริงมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองคอยสนองจินตนาการของมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์แบบมีเพียงมนุษย์ที่กำลังทุกข์ทรมานในโลกแห่งความเป็นจริงและผูกพันกับเสียงเพลงของมิวอย่างลึกซึ้งเท่านั้นที่จะถูกดึงดูดเข้าไปในโมบิอุสเมื่อเข้ามาสู่ในโลกนี้แล้วผู้คนส่วนใหญ่มักลืมการมีอยู่ของโลกแห่งความเป็นจริงไปไม่มีการแบ่งเพศแบ่งอายุทุกคนหวนกลับสู่วัยเรียนบังคับให้สัมผัสชีวิตในโรงเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งมิวถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สดใสที่สุดในชีวิตของคนเรานั่นเองทว่าริสตระหนักดีว่าตนอยู่ในโลกเสมือนและได้สร้างโกโฮมคลับหรือกลุ่มคนกลับสู่บ้านเพื่อหลีกหนีจากโมบิอุสและมิวโปรแกรมเสียงผู้ดูแลซึ่งเปรียบดั่งพระเจ้าและยังต่อต้านเหล่านักดนตรีออซินาโตหรือออซินาโตมิวสิเชียนกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนมิวและมองกลุ่มคนกลับสู่บ้านเป็นปฏิปักษ์คราวนี้เรามาดูตัวละครที่ปรากฏในเรื่องกันบ้างหลักๆตัวละครจะถูกแบ่งออกเป็น3พวกได้แก่ฝั่งโปรแกรมพระเจ้าฝั่งโกโฮมคลับและออซินาโตมิวสิเชียนซึ่งตัวละครฝั่งโปรแกรมของเราตัวแรกก็คือมิวให้เสียงโดยคุณเรนะอุเอดะที่เคยมีผลงานมาแล้วอย่างในเรื่องรีไลฟ์ในบทบาทของอันโอโนยะชิโอริชิโนมิยะในซากุระเควสส่วนตัวละครถัดมาก็คืออาริเอะให้เสียงโดยคุณอาซามิชิโมดะฝั่งตัวละครในโกโฮมคลับได้แก่ริสึชิกิชิมะให้เสียงโดยคุณจิฮารุสวะชิโรอิซึรุมิเนสวะให้เสียงโดยคุณยูอิจิโรอุเมฮาระโชโกซาตะเกะให้เสียงโดยคุณชุนสุเกะทาเคอุจิฝั่งออซินาโตมิวสิกเชียนได้แก่อิเคพีให้เสียงโดยคุณโซมะไซโตมิเรอิให้เสียงโดยคุณเอริโกะนากามูระชาโดไนท์ให้เสียงโดยคุณยูมะอุจิดะอนิเมะแอคชั่นไซไฟที่ขอบกล่อมไปด้วยบทเพลงแห่งโลกเสมือนกำหนดฉายในฤดูใบไม้ผลิเดือนเมษายนปี2018นี้มาเอาใจช่วยกันว่ากลุ่มคนที่อยากกลับสู่โลกความเป็นจริงเพื่อเผชิญความเจ็บปวดจะสามารถหาทางออกจากวงกฏแห่งนี้ได้หรือไม่อย่าลืมติดตามกันในคาลิกิล่าถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ